สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาเข้าสู่หน่วยการเรียนรู้ Elephant Kingdom หรืออาณาจักรช้างนั่นเองนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องวิวัฒนาการของช้างแน่ก่อนจะมาเป็นช้างปัจจุบันรู้ไหมคะว่ามันมีความเป็นมาอย่างไรเราไปเรียนกันเลยค่ะปัจจุบันช้างเป็นสัตว์บกที่ครองตำแหน่งใหญ่ที่สุดในโลกแต่ถ้าหากย้อนเวลากลับไปเมื่อหลายสิบล้านปีก่อนจะพบว่าบรรพบุรุษในยุคเริ่มแรกของช้างกลับมีขนาดตัวเท่าหมูเท่านั้นความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมได้ส่งผลให้ช้างมีวิวัฒนาการจนกลายเป็นสัตว์ใหญ่ที่สุดบนพื้นโลกนักวิทยาศาสตร์สาขาสัตววิทยาได้พบหลักฐานสิ่งมีชีวิตที่เป็นต้นกำเนิดของช้างในปัจจุบันซึ่งได้เกิดขึ้นบนโลกเมื่อประมาณ50ล้านปีจากซากฟอสซิลบริเวณทะเลสาบโมเออริสในประเทศอียิปต์ทางตอนเหนือของทวีปแอฟริกาจึงตั้งชื่อว่าโมเออริเทเรียมโมเออริเทเรียมมีอายุอยู่ในช่วงสมัยอีโอซีนตอนกลางถึงตอนปลายหรือประมาณ 47-33 ล้านปีก่อนลักษณะทั่วไปคล้ายหมูมีความสูงประมาณ70เซนติเมตรลำตัวและกะโหลกยาวไม่มีงวงมีแต่ฟันขนาดเล็กยื่นออกมาลักษณะคล้ายงาและกะโหลกมีโพรงอากาศซึ่งเป็นโครงสร้างที่เหมือนกับช้างในปัจจุบันและระยะต่อมาโมเออริเทเรียมก็ได้วิวัฒนาการตัวเองเรื่อยมาแบ่งเป็นสายพันธุ์ต่างๆที่มีขนาดและรูปร่างแตกต่างกันไปตัวต่อมานะคะก็จะเป็นพาลีโอมัสโตดอนมีอายุอยู่ในช่วงสมัยอีโอซีนช่วงปลายถึงโอลิโกซีนหรือประมาณ 37-24 ล้านปีก่อนพาลีโอมัสโตดอนเป็นสกุลช้างที่วิวัฒนาการอยู่ในช่วงระยะที่2ต่อจากโมเออริเทเรียมลักษณะฟันกรามเป็นแบบ2สันกะโหลกเป็นทรงสูงกว่าโมเออริเทเรียมรวมทั้งช่องเปิดจมูกถอยร่นไปจากด้านหน้าได้มีการพัฒนางวงขนาดสั้นแบบสมเสร็จฟันเขี้ยวและฟันตัดหรือฟันหน้าหายไปทั้งหมดยกเว้นฟันตัดคู่ที่2ซึ่งได้พัฒนาไปเป็นงาโดยงาจากขากรรไกรบนโค้งลงล่างและมีชั้นเคลือบงาในทางด้านนอกของงาเหมือนโมเออริเทเรียมขากรรไกรล่างค่อนข้างยาวและงามีลักษณะปลายแบบพายชี้ไปข้างหน้าลำดับที่3กอมโฟเทเรียมบางคนเรียกในชื่อไตรโลโฟดอนเป็นช้างดึกดำบรรพ์เป็นตระกูลสัตว์งวงที่มีลักษณะค่อนข้างโบราณขากรรไกรล่างบางชนิดยาวถึง2เมตรมีงา2คู่ที่ค่อนข้างสั้นงอกจากขากรรไกรบนและล่างฟันกราม2ซี่แรกฟันมีลักษณะเป็นปุ่มฟันมีความสูงถึงไหล่ตั้งแต่ 1-3 เมตรมีชีวิตอยู่ในยุคไมโอซีนช่วงกลาง 16-11 ล้านปีก่อนเป็นช้างที่วิวัฒนาการมาจากช้างรุ่นแรกๆบนดินแดนอียิปต์ที่มีขนาดเท่าหมูใหญ่ที่มีชื่อว่าโมเออริเทเรียมกอมโฟเทเรียมช้างในตระกูลนี้มีหลายสิบชนิดและแหล่งล่าสุดที่พบเมื่อปีพ.ศ. 2510คือแหล่งบ่อทรายตำบลท่าช้างอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมาซึ่งที่นี่เราไม่เพียงพบซากดึกดำบรรพ์ของกอมโฟเทเรียมเท่านั้นยังได้พบกับช้างในสกุลอื่นอีกรวมทั้งหมด5สกุลด้วยกันลำดับต่อมามัสโตดอนวงและสกุลชื่อช้างแมมมัธอาจทำให้เกิดการสับสนเพราะคล้ายกับชื่อช้างแมมมอธทั้งที่เป็นคนละชนิดกันและต่างสกุลกันดังนั้นการใช้ชื่อทั่วไปว่ามัสโตดอนจะทำให้เห็นความแตกต่างในชื่อชัดเจนกว่าอยู่ในยุคสมัยไมโอซีนช่วงกลางโฮโลซีนช่วงต้นประมาณ 16-0.008 ล้านปีก่อนเป็นช้างที่มีฟันเป็นปุ่มคล้ายเต้าสตรีโดยฟันกรามจะมีปุ่มฟันเรียงเป็นสันชัดเจนขนานกัน3สันหรือมากกว่าไม่มีปุ่มฟันแทรกอยู่ในร่องระหว่างสันฟันมีเคลือบฟันหนาขากรรไกรล่างสั้นไม่มีงาล่างไม่มีเคลือบงามีขนาดรูปร่างเล็กกว่าเล็กน้อยหรือขนาดใกล้เคียงกับช้างเอเชียในเพศผู้บางตัวและเป็นส่วนน้อยจะมีงาล่างเล็กๆซึ่งไม่ได้ใช้งานโผล่มาจากขากรรไกรล่างความยาวของงาบนอาจยาวได้มากกว่า 2.7 เมตรแมมมอธหรือแมมมอธขนยาวมีชีวิตอยู่สมัยไพลโอซีนโฮโลซีนตอนต้นประมาณ 5-0.007 ล้านปีก่อนมีความสูงราว 3.3 เมตรหรือมีขนาดพอๆกับช้างเอเชียขนาดใหญ่
แต่รูปร่างลำตัวมีลักษณะสั้นกว่าส่วนก้นและหางลาดลงล่างกะโหลกแฟบลงในช่วงระหว่างส่วนหน้าถึงส่วนหลังและเนื่องจากการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่หนาวเย็นหูของช้างแมมมอสจึงวิวัฒนาการไปเป็นขนาดที่เล็กลงหางสั้นคล้ายหางแพะมีขนชั้นในเป็นปุยแน่นห่อหุ้มตัวซ้อนทับด้วยขนแข็งที่ยาวกว่าอยู่ชั้นนอกมีโหนกซึ่งเป็นที่เก็บไขมันไว้ตอนบนสุดของหัวและตอนบนของไหล่ภายใต้ผิวหนังมีชั้นไขมันหนาราว8เมตรคลุมทั่วร่างกายฟันกรามมีแผ่นฟันได้มากที่สุดถึง27แผ่นงาของช้างตัวผู้ยาวประมาณ 4.8 เมตรโค้งแบบส่วนหนึ่งของวงกลมสเตโกดอนมีชีวิตอยู่สมัยไพลโอซีนตอนกลางถึงไพลสโตซีนประมาณ 4-0.01 ล้านปีก่อนเป็นช้างที่มีวิวัฒนาการต่อมาจากช้างสเตโกโลโฟดอนและมีลักษณะร่วมกันระหว่างช้างมัสโตดอนกับช้างเอเลฟาสที่เป็นสกุลช้างปัจจุบันกะโหลกมีขนาดใหญ่ขากรรไกรสั้นไม่มีงาล่างงาช้างสเตโกดอนบางชนิดเช่นสเตโกดอนแมกนิเดนส์ในประเทศอินเดียยาวถึง 3.3 เมตรฟันกรามโดยทั่วไปจะมียอดฟันต่ำและมีร่องระหว่างสันฟันเป็นรูปตัว Y มากกว่ารูปตัว V หรือ U ดังที่ปรากฏในช้างสกุลอื่นฟันกรามประกอบด้วยสันแนวขวางโค้งมนเล็กน้อยรูปร่างคล้ายหลังคาเป็นที่มาของชื่อสเตโกดอนมีจำนวนอยู่ระหว่าง 6-12 สันต่ำมากกว่าช้างมัสโตดอนและในแต่ละขากรรไกรฟันกรามซี่ที่1และ2มีจำนวนของสันเท่ากันส่วนยอดของสันฟันจะถูกซอยแบ่งเป็นปุ่มขนาดเล็กๆ 5-6 ปุ่มและชิ้นฟันที่สึกจะมีซีเมนต์เป็นชั้นบางๆปกคลุมเคลือบฟันส่วนในร่องระหว่างสันฟันซีเมนสะสมไม่มากประมาณ 26-12 ล้านปีก่อนสัตว์จำพวกช้างนี้ยังมีหลายร้อยชนิดแต่ค่อยๆสูญพันธุ์ไปเนื่องจากไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ประกอบกับการถูกล่าโดยสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นจำนวนสายพันธุ์ของช้างจึงลดลงเรื่อยๆจนกระทั่งเมื่อปี 10,000 ปีที่ผ่านมาปรากฏว่าสายพันธุ์ของสัตว์จำพวกช้างเหลือเพียง2สายพันธุ์เท่านั้นคือล็อกโซดอนต้าแอฟริกาน่าหรือที่รู้จักกันว่าช้างแอฟริกาและอีกชนิดหนึ่งคือเอเลฟัสแม็กซิมัสหรือที่รู้จักกันว่าช้างเอเชียในประเทศไทยได้มีการขุดพบฟอสซิลช้างดึกดำบรรพ์ถึง10สกุลจาก55สกุลที่พบทั่วโลกซึ่งได้สำรวจพบในแหล่งบ่อดูดทรายพื้นที่ตำบลท่าช้างช้างทองและตำบลพระพุทธตั้งแต่พ.ศ. 2538จนถึงปัจจุบันรวมจำนวน11บ่อช้างดึกดำบรรพ์ที่พบมีช่วงอายุอยู่ในช่วง 16-0.01 ล้านปีก่อนได้แก่ 1. ช้าง4งากอมโฟทิเรียมมี4งาโดยงาคู่บนงอโค้งงอลงมาคร่อมงาคู่ล่างสูงประมาณ 2.5 เมตรพบในช่วง 25-6 ล้านปีก่อนในอำเภอเฉลิมพระเกียรติมีอายุราว 16-11 ล้านปีก่อน 2. ช้างงาจอบเล็กโปรไดโนทีเรียมมีเฉพาะงาคู่ล่างและโค้งงอลงมาขนาดตัวเล็กกว่าไดโนทีเรียมสูงประมาณ 2.5-2.8 เมตรพบในช่วง 21-16.8 ล้านปีก่อนในอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมามีอายุราว 16.8 ล้านปีก่อน 3. ช้างงาเสียมโปรตานันคัสมี4งางาคู่ล่างอยู่ชิดกันและแบนคล้ายเสียมสูงประมาณ 2.5 เมตรพบในช่วง 18.5-12.8 ล้านปีก่อนในอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมามีอายุราว 16-12.8 ล้านปีก่อน 4. ช้าง4งาเตตราโลโฟดอนมี4งาขากรรไกรล่างสั้นกว่ากอมโฟทิเรียมสูงประมาณ 2.6 เมตรพบในช่วง 12.4-7.8 ล้านปีก่อนในอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมามีอายุราว 12.4-7.8 ล้านปีก่อน 5. ช้างสเตโกโลโฟดอนในรุ่นดั้งเดิมมี4งางาคู่ล่างมีขนาดเล็กมากส่วนรุ่นใหม่ไม่มีงาคู่ล่างสูงประมาณ 2.5-3 เมตรพบในช่วง 18-6.5 ล้านปีก่อนในอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมามีอายุราว 13-6.5 ล้านปีก่อน 6.
ช้างไซโกโลโฟดอนในรุ่นดั้งเดิมมี4งางาคู่ล่างเล็กมากส่วนรุ่นใหม่ไม่มีงาคู่ล่างฟันมีลักษณะเป็นสันคล้ายแอกเทียมวัวสูงประมาณ 2-2.5 เมตรพบในช่วง 18-5 ล้านปีก่อนในอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมามีอายุราว 13-6.5 ล้านปีก่อน 7. ช้างงาจอบใหญ่ไดโนทีเรียมมีเฉพาะงาคู่ล่างและโค้งงอลงมาขนาดตัวใหญ่กว่าโปรไดโนทีเรียมสูงประมาณ 3.6-4 เมตรพบในช่วง 12.2-1.8 ล้านปีก่อนในอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมามีอายุราว 12.2 ถึง 1.8 ล้านปีก่อน 8. ช้างไซโนมัสโตดอนมีงาเฉพาะคู่บนแต่ฟันมีลักษณะคล้ายช้าง4งากอมโฟทีเรียมสูงประมาณ 2-2.5 เมตรพบในช่วง 6.5 ถึง 2.5 ล้านปีก่อนในอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมามีอายุราว 2.5 ล้านปีก่อน 9. ช้างสเตโกดอนมี2งาเฉพาะคู่บนมักมีงาขนานและใกล้กันมากจนต้องพาดงวงออกนอกร่องงาแต่ปลายงาแยกออกด้านข้างอย่างชัดเจนสูงประมาณ 2.8 ถึง 3.8 เมตรพบในช่วง 7.3 ล้านปีถึง 1.2 หมื่นปีก่อนในอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมามีอายุราว6ล้านปีก่อนถึง 1.2 หมื่นปีก่อน 10. ช้างเอเลฟาสมีลักษณะเหมือนช้างเอเชียหรือช้างไทยปัจจุบันสูงประมาณ 2.5 ถึง3เมตรพบในช่วง 3.4 ล้านปีก่อนถึงปัจจุบันในอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมามีอายุราว2ล้านปีก่อนถึงปัจจุบันก็จบกันไปแล้วนะคะกับหน่วยการเรียนรู้ Elephant Kingdom หรืออาณาจักรช้างในเรื่องของวิวัฒนาการของช้างหวังว่าน้องๆจะไปทำแบบฝึกหัดกิจกรรมของเราได้ถูกต้องนะคะได้เต็มทุกคนเลยนะคะแล้วก็ไปเจอกันใหม่ EP หน้านะคะวันนี้ขอจบการบรรยายเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ